Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2023ซีรีส์เข้าใจสิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์วันที่4พลังแห่งการประกาศพระสัญญาโยบบทที่22ข้อ26ถึง30แล้วท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บนของท่านท่านตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิ่งลงต่ำแต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดพระองค์จะทรงช่วยกู้ผู้ไร้ความผิดท่านได้รับการช่วยกู้โดยความสะอาดแห่งมือของท่านการรู้ถึงสิทธิอำนาจในพระคริสต์ทำให้เรายืนหยัดต่อสู้กับศัตรูได้และเปลี่ยนแปลงวิธีการอธิษฐานไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราเข้าใจสิทธิอำนาจของเราเราก็จะเริ่มเข้าใจถึงฤทธิอำนาจของพระสัญญาพระเจ้าที่ส่งมอบให้แก่เราและผ่านการอธิษฐานนั่นเองที่เราจะประกาศได้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เรานั้นล้วนเป็นของเราเมื่อเข้าใจในสิทธิอำนาจที่มีแล้วแทนที่จะอธิษฐานขอสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ตามพระคำของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานด้วยการประกาศว่าทุกสิ่งที่จำเป็นนั้นว่าเป็นของเราแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อขอชัยชนะแต่เราจะอธิษฐานอย่างผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้วตัวอย่างเช่นหากต้องการสันติสุขเราก็จะไม่อธิษฐานอย่างขาดความมั่นใจว่าพระเจ้าชีวิตลูกยากลำบากเหลือเกินขอทรงประทานสันติสุขให้แก่ลูกด้วยเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะพระคำของพระเจ้าได้สัญญาแล้วว่าจะประทานสันติสุขให้แก่เรากลับกันเราควรอธิษฐานเป็นคำประกาศว่าสันติสุขนั้นเป็นของเราและเรากำลังทวงสิทธินั้นเราจะสั่งให้ความกลัวและความกังวลออกไปจากชีวิตเราสั่งให้ศัตรูเชื่อฟังเมื่อเราประกาศพระสัญญาของพระเจ้าเหนือชีวิตเรากำลังเรียกร้องสิทธิ์ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่ได้เรียกร้องให้พระเจ้าทำตามใจแต่เรากำลังเรียกร้องสิทธิ์ที่เป็นของเราและเราสั่งมาในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วเราจึงมีสิทธิ์ทวงคืนพระสัญญานั้นพระธรรมโยบบทที่22ข้อ28ฉบับ TH 1940กล่าวว่าท่านกำหนดหมายจะทำอะไรก็สำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านพระคำตอนนี้หนุนใจให้เราประกาศอย่างแน่ชัดถึงพระสัญญาของพระเจ้าเหนือชีวิตเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ยังมีสิ่งใดบ้างในชีวิตที่เราต้องเริ่มทวงคืนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดสำแดงให้รู้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และแผ่นดินโลกเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาทรงสัตย์ซื่อมั่นคงและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราขอประกาศด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์ล้วนเป็นของเราแล้วเราขอสั่งในนามพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพเหนือนามใดๆว่าพระสัญญาของพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ